สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดอกคุยกับชูศรีเชิญยิ้มว่ามีของดีอะไรถึงมีเมียเยอะใช่ไหมพี่ตกลงมาเอาไงมีเมียเดียวมีเมียเดียวแต่ก็ตั้งแต่เริ่มจำความได้ตอนนั้นอสุจิยังอ่อนๆอยู่ตรงนะยังไม่เข้มแข็งยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ก็ถามว่าผู้หญิงเยอะไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่กันคนผัวเดียวสองเมียไม่ใช่เลิกคนนู้นก็มาได้คนนี้ใหม่ทีละคนโอเคแต่ก็ผ่านมาเยอะเฮ้ยพี่ชูศรีมาจากไหนชูศรีมาจากไหนคำว่าชูศรีเนี่ยมาจากพี่โน้ตเนี่ยแต่ก่อนพี่ชื่อจริงๆอะไรเมื่อก่อนชื่อจริงชื่อชำนาญชำนาญไม่ดังมันไม่เกี่ยวกับไม่ดังเป็นนักร้องเนี่ยชื่อศักดิ์ศรีเป็นนักร้องครับชื่อศักดิ์ศรีเป็นนักร้องครับพอมาเป็นตลกปั๊บศักดิ์ศรีพี่โน้ตบอกมันดุเว้ยมันเหมือนชื่อนักมวยแต่จริงมันชื่อนักร้องอ่ะศักดิ์ศรีศรีเมืองลบครับผมพี่ร้องเพลงอะไรตอนนั้นของใครของผมเองดิดังไหมเพลงพี่แต่ก่อนเมื่อก่อนไม่ดังครับเมื่อก่อนถามว่าดังไหมไม่ดังแต่เป็นเด็กๆกับคนเอาวงการลูกทุ่งจะรู้จักจะดังทางละครครับผมสมัยเล่นกับแววแววมยุราเนี่ยแววใช่ตอบหมายเป็นเด็กนะครับแล้วก็อีกคนนึงเพื่อนก็คือศักดาฟ้าอุทัยเราคือศักดิ์ศรีศรีเมืองลบนั่นแหละมาเป็นชูศรีเนี่ยสมัยก่อนคณะเด๋อดูดีดอนแดงป๋าต๊อกมีป๋าต๊อกเข้ามาใช่ป๋าต๊อกนี่เขาเป็นตลกมานานแล้วแหละแต่คราวนี้เขาไม่สังกัดเขายุบวงไปแล้วครับผมพี่เด๋อก็เหมือนแบบเอามาอยู่เหมือนลักษณะเหมือนเคารพพ่อเหมือนตั้งไว้งั้นแหละเหมือนแบบอุปการะท่านนะครับถือว่าป๋าก็เอามาเล่นตลกคือเห็นแกอายุมากแล้วไปอยู่บ้านเดี๋ยวก็อัลไซเมอร์ใช่ไหมครับผมมาเล่นตลกก็กลายเป็นเด๋อดูดีดอนแดงดอกลักป๋าต๊อกครับเจ็ดคนเชิญยิ้มก็มีพี่โน้ตพี่เป็ดพี่อ้วนพี่เลศักดิ์ศรีคราวนี้พี่โน้ตบอกศักดิ์ศรีมันนักมวยว่ะมันดุว่ะครับอ้าวในเมื่อเด๋อดอกสลักมีป๋าต๊อกเชิญยิ้มก็ต้องมีชูศรีนี่แหละเป็นที่มาของชูศรีชูศรีเชิญยิ้มคือแบบเหมือนล้อแม่ชูศรีมีสมบัตินั่นแหละป๋าต๊อกคู่กับชูศรีวงนู้นมีป๋าต๊อกพี่เด๋อมีชูศรีใช่พี่เด๋อมีป๋าต๊อกอะไรเงี้ยพี่ตะเกียบตะขวงใจไหมชื่อชูศรีตอนแรกๆอะไรนะตอนแรกๆเขาตั้งชูศรีเจอแม่ชูด้วยจริงด้วยแม่ชูถือไม้เท้ามาเดินกระเพกตอนนั้นแกยังเดินได้ครับแต่ก็กระเพกก็แหละครับแกก็ถามเลยไอ้คนไหนมันชื่อชูศรีวะมาอัดรายการก่อนบ่ายสมัยก่อนครับผมจังหวะพี่อยู่พอดีครับผมเองแม่แม่ชูบอกมึงอะไรชูศรีไอ้ฮะชูศรีมันชื่อผู้หญิงไอ้ยังไงแม่พูดอย่างนี้นะแม่ชูน่ารักนั่นแหละโอเคคือผมก็ตั้งพี่น้องก็ตั้งล้อเลียนแม่ชูนั่นแหละตั้งใจเลยตั้งใจเพราะว่าวงนู้นได้ล้อต๊อกไปใช่ลงนี้ได้ชูศรีมาเป็นผู้ชายครับพี่ไปเล่นตลกนี่เจอผีบ้างปะผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีถามว่ากล้าไหมไม่กล้าถามว่ากลัวไหมไม่กลัวคือเราไม่ลบหลู่แต่เราไม่กลัวแต่ถ้าเกิดว่าเจอก็พูดดีๆเคยเจอโอ้ยเคยขอสามตัวไหมเคยได้ไหมได้หรือผีหลอกจริงไม่ใช่ผีหลอกอะไอ้เรื่องสามตัวนี่เคยโดนจริงๆนะเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีสิบห้าปีร้อยคูณร้อยหรือ50 คูณ 50 1,500 คูณ 1,500เฮ้ยแล้วก็2ตัว 2,000 1,500 คูณ 1,500 แทง2เจ้านะเดี๋ยวเยอะจัดไงไอ้นี่เป็นความรู้นะครับถ้าได้หวยดีมาครับอย่าทุ่มแทงเจ้าเดียวใช่เจ้าเดี๋ยวเจ้ามันหนีถูกสมัยก่อนไม่มีอั้นเดี๋ยวนี้อั้นเยอะเออแต่ก่อนดีแล้วอั้นจนแบบผมเลือกแล้วไอ้พี่ได้ตรงๆเลยเหรอวันนั้นตรงๆเลยคือปากเราเป็นคนปากหมาอยู่แล้วครับคือแบบปากล่อยครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็กวนทีนเงี้ยไปถ่ายหนังที่จังหวัดอุตรดิตถ์โรงแรมโรงพยาบาลเราไปขอเอ่ยชื่อโรงพยาบาลแล้วครับแต่โรงพยาบาลนี้คือไม่มีเลิกกิจการไปแล้วน้ำท่วมครับแต่ข้างในโรงพยาบาลเนี่ยพวกอุปกรณ์ยังอยู่เอาผ้าเขียวคลุมตามโต๊ะตามนู่นยังใหม่อยู่เลยครับแล้วนี้เหมือนโรงพยาบาลล้างหลายปีแล้วครับฝุ่นเฟินก็เยอะหนังผีก็ต้องใช้พัดลมไงเป่าพัดลมใหญ่พอเป่าก็ผงเข้าตาก็แดงตาแดงเข้าโรงพยาบาลถ่ายกันไม่ได้เลยตาแดงหลายคนน่ะ
จนมีอยู่วันผมก็มาตอนเช้ามาที่โรงพยาบาลเพราะมันจะถ่ายแค่โรงพยาบาลเพราะในโรงพยาบาลมันสามารถเป็นกลางคืนได้เพราะมันมืดไม่ต้องรับแสงข้างนอกเป็นกลางวันกลางวันทำเป็นคืนได้ได้กลางวันเป็นกลางวันได้กลางวันเป็นคืนได้เพราะว่าเราไม่ต้องใช้ไฟมันมืดอยู่แล้วโรงพยาบาลก็เข้ามาที่โรงพยาบาลตอนเช้าเป็นคิวที่2ที่3ที่ผมไปถ่ายครับไอ้พี่เป็นพระเอกหรือตัวประกอบมันหน้าส้นตีนอย่างงี้คงไม่ได้เป็นพระเอกหรอกครับไอ้แต่ก็เป็นตัวเอกอ่ะพี่เคยใกล้เคียงพระเอกมั้ยใกล้เรื่องไหนเคยใกล้เคียงโอ้โหมันติดต่อไม่มันเยอะจัดเพราะมันคู่พระเอกไงคือมีพระเอกก็ต้องมีไอ้สีอ่ะมันก็ถือว่าใกล้มั้ยล่ะใกล้พระเอกเออใกล้หน้าใกล้ตีนหมดเลยใกล้พระเอกโอเคไปเจอผีมาไม่ได้เจอไปที่โรงพยาบาลตอนเช้าจะไปถ่ายพี่ก็เห็นนมกล้วยมะพร้าวอ่อนส้มวางเป็นจุดเลยแม่งไม่รู้กี่จุดเลยจะกินเลยดิไม่วางหน้าโรงพยาบาลประมาณ 4-5 จุดครับแต่ของอาหารคล้ายๆกันมีนมกล่องมีส้มมีกล้วยน้ำว้ามีมะพร้าวทุกจุดมีแบบนี้ประมาณ 4-5 จุดครับทั่วโรงพยาบาลเลยหน้าข้างหน้านะไม่ใช่ข้างในนะครับแล้วก็ถามบอกเอ้ยทำไมเจ้าที่ที่นี่เยอะไงวะทำไมต้องวางหลายจุดโอ้ไม่หลายได้ไงอะพี่มาคืนมากระชากไอ้คนนี้ก็โดนไอ้คนนี้ก็โดนมากระชากขาดึงขาแล้วพูดด้วยนะครับลูกหิวเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่เคยได้กินเลยครับไปกระชากที่โรงแรมนะครับแล้วไม่ใช่โดนคนเดียวมันโดนหลายคน 4-5 คนครับมันถึงมีหลายจุดไงก็มาถวายให้ไงครับแล้วบอกโอ้ยเพี้ยนขนาดนี้เหรอวะเพี้ยนขนาดนี้เลยเหรอปากพลอยเลยใช่เขาเข้าไปถ่ายหนังข้างในครับในโรงพยาบาลเข้าไปถ่ายเพี้ยนจริงป่ะเพี้ยนจริงขอ3ตัวตรงได้ไหมถ้าถูก3ตัวตรงนะจะเอาของมาถวายตอนตีหนึ่ง แต่ที่ตอนพูดเนี่ยคือตอนเช้านะตอนกลางวันกลางวันถ้าถูก3ตัวตรงเนี่ยจะเอาของมาถวายตอนตีหนึ่งตอนตีหนึ่งครับก็พูดเสร็จปั๊บถ่ายเสร็จปั๊บมันไม่มีกลางคืนอยู่แล้วเพราะมันถ่ายกลางวันอยู่ในนั้นหกโมงเย็นก็เลิกกองครับก็ไปนอนลุงเช้าหวยออกแข่งอะไรอยู่วะเลขห้องไม่เหรอไม่ฮะไม่สวยเลขห้องไม่สวยรีสอร์ทไม่สวยลิงเลขห้องรีสอร์ทไม่สวยไม่แล้วแข่งเลขไม่ฝันไม่อะไรไม่ฝันตัดสินใจแทงทะเบียนรถอ่ะทะเบียนรถที่ไปมาเนี่ยนะง่ายๆไม่ต้องคิดใช่ครับ957ครับก็แทง957พันคูณพันพันห้าคูณพันห้าเจ้า500คูณ500เจ้า 1,000 คูณ 1,000 ครับผมแล้วก็แทง2ตัวเจ้าละ 1,000 ครับ2ตัว57ล่างบนครับก็มันออก957ทะเบียนรถพี่มัน957เลยออกเลยก็ทีแรกไม่รู้หรอกพอแทงเสร็จปั๊บก็นอนคืนก็นอนสึกตื่นมา 10:00 นมาล้างรถแม่งครับล้างรถล้างเอี่ยมวันนั้นรู้ไงคือพอรีสอร์ทวันนั้นไม่มีถ่ายไม่มีคิวครับก็ล้างรถเสร็จปั๊บประมาณเกือบเที่ยงห่วงเข้าไปนอนเปิดแอร์นอนแทงหวยไปแล้วนะแทงไปแล้วก็ตื่นมาประมาณเกือบบ่ายสามอ่ะหวยออกแล้วหวยออกแล้วบ่ายสามกว่าหวยออกแล้วเกือบสี่โมงเย็นไปถามเคาน์เตอร์หวยออกแล้ววะ957ยังไม่เชื่ออีกไงมึงหลอกกูไอ้สัตว์รถกูจอดก็ถ่ายเป็นเดือนน่ะถ่ายหนังอ่ะมึงเอาใจกูเด็กรับรถหาเด็กรับรถไอ้หวยออกอะไรวะไอ้น้องเด็กรับรถอ่ะครับ957พี่ไอ้สัตว์รถกูจอดทุกวันมึงก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องมาหลอกกูหรอกไปถามเมียเมียไม่ได้อยู่ในห้องเมียไปนั่งเล่นน้ำมี่เจ้าของโรงแรมถามบอกร้านหวยออกอะไรเขาบอกมา957โหอีเหี้ยยังมาโกหกเลยเขาบอกออก957 3เจ้ามันบอกงี้จริงๆนะพี่ก็โทรไปหาเจ้ามือเพื่อความแน่นอนฮัลโหลพี่น้อยโหพี่สีได้เลขอะไรมาเนี่ย957เต็มตีแล้วโอ้โหผมเลิกแสดงเรื่องนั้นเลยดิจะบ้าเหรอเพิ่งถ่ายไป 2-3 คิวเองครับผมเสียงดังเลยได้แต่อันนี้ไมค์มาดูดทำไงก็ถูกไปตลาดดิครับคุณเหมาเลยป่ะเกือบ 4,000 น่ะของอ่ะครับผมหมูเห็ดเป็ดไก่หัวหมูผลหมากรากไม้เหล้าดำเหล้าขาวเหล้าแดงตอนนี้ต้องไปตอนเที่ยงเที่ยงตอนตีหนึ่งดิตีหนึ่งจะไปได้ไหมเนี่ยก็ไปกี่คนไปกัน 4-5 คน
ไปสี่ห้าคนครับโรงพยาบาลเขาล็อกไว้เราก็ถวายข้างนอกครับถวายของครับพอตีหนึ่งกว่าทั่วหมดก็เสียสังไงครับผมลาของกลับครับนี่นะครับประสบการณ์ผีหลอกโดนหวยรุ่งเช้าโรงพยาบาลมันมีร้านอาหารอยู่ข้างล่างมันเป็นคลองมันเป็นแม่น้ำเลยครับเป็นแพเรือนแพครับไอเด็กเด็กเสิร์ฟอะครับมันตอนตีหนึ่งที่เราไปถวายมันเราไปถวายเราถวายอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เข้าไปข้างในโรงพยาบาลนะรุ่งเช้าเด็กมันไปถามพวกกองถ่ายบอกเมื่อคืนถ่ายถึงตีหนึ่งเลยเหรอไอพวกเด็กไฟบอกไม่ได้ถ่ายหกโมงเย็นเลิกแล้วเมื่อกี้นะหนูเห็นคนเต็มโรงพยาบาลหมดเกาะกระจกกระเจิกเต็มหมดคนลุกไหมคนลุกไหมตักงวดสองตามไหมคนลุกงวดสองตามไหมไม่ได้ได้งวดมันยังไม่จบไงคือคนที่เห็นได้เด็กเสิร์ฟมันเห็นไม่ใช่พวกเราเป็นสามพวกเวสีครับผมเออแล้วนี่ยังไงอ่ะต้องไปถวายอีกรอบนึงครับอ๋อถวายผิดที่ออกมาไม่ได้โดนยันปิดหลวงพ่อเอายันมาปิดอันนี้เรื่องจริงนะเพราะก่อนหน้านั้นมันโดนกันก่อนไงมันโดนแบบดึงขากันก่อนไงหลวงพ่อครับไปหาหลวงพ่อแกจีดังมาเลยเอาพระยันมาปิดผีออกมากินสามเวสีออกมากินเครื่องเส้นไม่ได้คราวนี้ทำไงสี่สี่พันกูซื้อใหม่คราวนี้กูต้องเข้าไปข้างในคราวนี้มาอีกเป็นสิบแล้วก็ปกคนที่อยู่โรงพยาบาลลุงอ่ะที่ดูแลโรงพยาบาลอ่ะที่เป็นยาอ่ะมาอยู่ด้วยแล้วก็พอเสสังเสร็จปั๊บลุงเอาของมาให้หมดเลยแม่กลับแล้วผมกลับแล้วเนี่ยนี่ตอนนั้นบาทเท่าไหร่พี่เพิ่งสิบกว่าปีไม่บาทเท่าไหร่โดนเกือบล้านอ่ะโดนเกือบล้านนะครับล้านอ่ะให้แต่พี่ระหว่างได้กับโดนอันไหนเยอะกว่ากันให้พูดไหมอย่างลูกชายไหมอย่างลูกผู้ชายเลยได้หวยมาล้านหนึ่งเสียหวยน่าประมาณเกือบ20-30ล้านเนี่ยเฉพาะพี่แทงลอตเตอรี่นะนี่เรื่องจริงนะไม่เกี่ยวใต้ดินนะเงิน400,000ไปหมดแทงลอตเตอรี่แทงซื้อลอตเตอรี่เคยโดนรางวัลใหญ่ไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรอจำไว้นะครับไอ้ที่เขาคุยเนี่ยเขาได้แต่ที่โดนเนี่ยเขาเงียบใช่พี่ตีไปสักยันที่ไหนมาเขาเรื่องนิดนึงอันนี้ราชบุรีหลวงพ่อคารวะหรือคารวะหลวงอาจารย์เน่อาจารย์เน่ดังมากแถวราชบุรีตายยังน่าจะเสียแล้วอุ้ยตอนนี้ผม60กว่าแล้วพี่สักตอนเท่าไหร่สักอายุ17ตอนนั้นพี่แสบเหรอก็ไม่แสบเท่าไหร่ก็กวนตีนถือว่ามีคนกวนตีนคนนึงอ่ะกินเหล้าแล้วก็มีเรื่องอ่ะครับผมแต่ตอนนี้ก็เป็นคนใจร้อนแล้วก็ปากเหี้ยแล้วอะไรปากหมาตอนหลังพอมันเริ่มอายุมากมันก็เบาอ่ะอันนี้อะไรพี่อันนี้มังกรเมาหัวลงเฮ้ยคือน้องชอบอําเฮ้ยพี่อ๋อจริงๆมังกรมันจริงทําไมเขาไม่เอาหัวขึ้นอ่ะไม่รู้ดิอันนี้เป็นหนุมาหนุมาของเคยขึ้นมั้ยไม่เคยทำไมอ่ะใส่หมดแล้วขามันขึ้นตลอดขาผู้หญิงแม่งขึ้นตลอดแล้วหมดแล้วดิขาขึ้นตลอดแต่ก็ดีอย่างนะเวลาเจอพวกตีกันเนี้ยพอมันเห็นสักแบบนี้ไม่ตีกันนะเท่าไหร่อาจารย์เดียวกันเออพี่ก็ไปตีกับอาจารย์อื่นดิก็ใช่แต่ถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยมีตรงนี้แล้วตรงข้างหลังมีไหมนี่เป็นสักสายยันพร้อมกับสายยันสัญญาสายยันสัญญาสายยันสัญญาไอพี่นี่ของร้องเพลงสายยันพอแล้วครับพี่สักท่อนนึงสักอันนึงเฮียตังก็ไม่ได้แม่งต้องมาร้องเพลงพี่เห็นว่าช่องไม่ดังนี่ไม่มาเลยเนี่ยอะไรไตเทพชาแนลอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะพี่ตรงนี้แล้วไหนมีทองอันนี้เหรอมีพุงไหมฮะผมไม่มีมีข้างหลังอีกอาจารย์นึงอาจารย์อะไรข้างหลังนี่เป็นพระฤาษีสักพ่อแก่ครับผมสักแก่แล้วแฟนพาอะไรพี่หลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงอันนี้จากห้างพันทิพย์เขาให้มาพี่เดินมากไม่ค่อยเสียตังค์ไม่ค่อยเสียตังค์ได้ของตรงๆเลยไม่ค่อยไอ้ดิโตเจ้าปัญญาที่ไหนแล้วเช่าพระเป็นหมื่นพี่ใช้ภาษาอะไรไปขอเขาเวลาไปขอกูอยากได้ไอ้มดเน่งเน่งมรดกไทยอันนี้อย่าตัดทิ้งนะอย่าแต่งไปห้างพันทิพย์ลูกน้องป๋าพยัคฆ์คำพันร้านหนึ่งมรดกไทยของแท้ทั้งนั้นแล้วถูกด้วยใช่แต่นี้อันนี้ได้มาฟรีพี่เจ้าของร้านพี่เหรอพี่อัตภูมิพี่อัดให้มารุ่นแม่ครัวรุ่นแม่ครัวอันนี้ต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีหมื่นกว่าโอเคครับผมไม่จะอยู่กับพี่นานไหมเนี่ยไม่ถึง ตรงตรงเลยประมาณ 2-3 เดือนอยู่ 2-3 เดือนพี่เขามาให้ทั้งนี้เลยนะเรียกพระเอามาให้ขับรถมาให้ที่บ้านด้วยเอามาให้ถึงบ้านเลยไอพี่เคยเจอปาฏิหาริย์รถเขียวชาวจนบ้างไหมเกิดมาในชีวิตเคย
ไปขับรถอะไรมาไม่ไอรถชนรถอะไรมันมีอยู่แล้วครับไปเล่นดนตรีเลยแม่งแคล้วคลาดครับผมโดนยิงหรืออะไรโดนยิงเลยเฮ้ยทำไมเขาพี่ว่าพี่เชื่อเรื่องดวงนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยเราศรัทธาครับผม30ล้านก็ตายได้พูดถึงว่าถ้าเกิดดวงมันดวงมันตกดวงตกหรือว่าครับไอ้แคล้วคลาดเนี่ยผมว่าอยู่ที่ดวงมากกว่านะครับผมเราก็แขวนแบบเราศรัทธาพี่เคยชนเกือบโดนยิงตายมันตีกันเหรอรถบัสวิ่งไงออกจากงานเราพวกเราตีกับพวกมันนานแล้วคนละวงกันเหรอเด็กคนมาดูไปรุ่นเจ้าถิ่นมันละเละพวกมันพอเราออกแล้วแม่งก็ดักยิงไงแล้วพี่นั่งตรงบันไดคนขับอ่ะครับผมข้างหน้าครับไม่โดนพี่แต่ไปโดนผู้หญิงหางเครื่องหลังคนขับครับไอพี่ได้หางเครื่องเยอะไหมก็ไปอยู่วงไหนก็ได้ที่สองสามคนปีละสองสามคนจะบ้าเหรอถ้าไปแล้วไม่ได้นี่จะบ้าผิดเราไม่ได้ไปเราอยู่วงนั้นอยู่แล้วหางเครื่องเนี่ยมันก็ทั้งเข้าออกเพราะเราอยู่นั้นนานครับผมวงอย่างวงสายยานเนี่ยอยู่เจ็ดแปดปีครับผมหางเครื่องมันก็ทยอยไปพี่เป้าตายแล้วนินทาหน่อยดิทำไมข้อดีของพี่เป้าเจ๋งตัวตีตรงไหนเป้าคนตรงไงครับผมคนตรงข้อเสียก็ไม่มีแล้วหรอกไม่มีคือคนตรงคนแบบพี่ไปแสดงกับพี่เป้านานไหมฮะตอนพีคสุดตอนปีไหนพีคสุดอะตอนประมาณอายุเพลงเอาชื่อเพลงแล้วกันไก่จ๋าหรือเฮ้ยไก่จ๋ารุ่นหลังนางกวักมหาเสน่ห์นู่นรุ่นนั้นเลยเหรอโอมโอเจ้าไอพี่ไม่ต้องหรอกผมไม่ได้จ่ายตังค์ให้พี่แล้วก็ยินดีรับแดนใครใจดำหนอทำเธอสาวเฮ้ยตอนนี้พี่ก็ได้เพลงเขาเยอะเลยไม่ได้เพลงมันเอามาร้องไม่ได้ลิขสิทธิ์มีแม่งแพงกับพระอีกเฮ้ยจริงฟ้องที่เป็นล้านนี่จะบอกให้อย่าไปร้องสุ่มสี่สุ่มห้านะครับร้องเล่นได้แต่ถ้าไปร้องทำธุรกิจไปลงยูทูบอะไรเงี้ยถ้าจะได้ผลประโยชน์เนี่ยเอาไปออกแบบหากินแบบผลประโยชน์โดนไอ้แล้วพี่อ่ะเราจะฟังเพลงของชูศรีเชิญยิ้มนะครับที่ดังเมื่อ20ปีก่อนเหรอที่เป็นโอ้มันไม่ใช่20ปีก่อนหรอ30เกือบ40ปีนะครับไอ้เหี้ย40กว่าปี40กว่าปีนี่นะครับเข้าไปเสิร์ชดูไอ้ฝนพรำช้ำรักอ่ะสมัยเป็นเด็กอายุ13นี่นะครับเป็นบุญหูของทางช่องนะครับเฮ้ยพี่จำได้ไหมจำเนื้อได้ไหมสิ้นแล้วฝนลงฟ้าคงขนองเฮ้ยได้แค่นี้ไอเดียแค่นี้จำไม่ได้40กว่าปีครับผมอ่ะพี่เพื่อนในวงการก็จากไปหลายคนพี่รู้สึกไงบ้างมันก็ตามอายุไขครับทุกวันนี้มันแก่ๆกันแล้วเรื่องอีโก้เรื่องแอคอาร์ตสมาร์ทดอทเลยครับไอ้ฟังอีกเที่ยวเนี่ยกำลังเป็นสาระเอาอีกทีนึงอ่ะหลังจากที่ไม่ว่าพี่คอมหรือคนไหนที่เสียไปนะรุ่นพี่รุ่นน้องๆเพื่อนๆจนเหลือเราเนี่ย60กว่าแล้วอ่ะครับเฮ้ยพี่60กว่าแล้วเหรอใช่เฮ้ยทำไมพี่ดูหนุ่มอยู่อ่ะ03ไม่เครียดไงไอ้ไม่เครียดไม่มีกินก็ไม่บอกใครกูไม่ยืมด้วยไม่ยืมด้วยไข่ทอดข้าวเปล่าถุงนึงก็กินได้ครับผมไม่เครียดอ่ะอย่าไปสนใจชีวิตครับทำวันนี้ให้มีความสุขทำให้ดีที่สุดใครจะพูดใครจะว่าเหมือนอาจารย์อะไรอ่ะอาจารย์ที่วาดภาพอาจารย์อะไรนะถวันไม่ใช่ดิที่อาจารย์อะไรนะอาจารย์อะไรบรรชัยอ่ะใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่ที่อยู่วัดร่องขุนนี่ร่องขุนนะอาจารย์อะไรนะไม่ใช่เฉลิมชัยเฉลิมชัยเขาว่าไงอาจารย์เฉลิมชัยใครจะพูดที่ใครจะว่าอะไรกระช่างแม่งมันเรื่องของมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของกูก็มึงไม่ชอบกูมึงถึงด่ากูอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดแบบเขาแบบเขาเหมือนที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดนั่นแหละแต่จริงๆเราก็คิดมาตั้งนานแล้วแหละมึงจะด่ากันเรื่องของมึงมึงไม่ชอบกูมึงชอบกูก็ชมใช่ไหมมึงชอบกูมึงก็ชมกูมึงไม่ชอบกูมึงก็ด่ากูอยู่แล้วพี่ชูศรีมุกไหนของพี่ที่เป็นที่ว่าเจ๋งที่สุดมุกที่เป็นไม่มีหรอไม่มีเป็นเอกลักษณ์ไม่มีเอกลักษณ์หรอแล้วก็ไม่เก็บไว้ด้วยชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย40กว่าปีที่อยู่วงการเนี่ยครับหนังสักม้วนเทปสักแผ่นยังไม่เก็บไว้เลยไม่เก็บหรอไม่เดี๋ยวนี้แม่งยูทูบเยอะแยะใช่ป่ะไอ้พวกที่เก็บไว้ไม่เก็บไม่เคยเก็บ
ช่วงนี้โควิดทำอะไรอยู่ครับพี่เจ้าตัวเองช่วงนี้โควิดตลกฮะเคยเป็นมาแล้วพี่ค่อมตายเนี่ยพี่ติดเหรอพี่เข้าโรงพยาบาลพี่ค่อมตาย30พี่เข้าโรงพยาบาลมาที่1พี่กะว่าตามไปเหรอมีคนคิดว่าพี่ตามไปไหมไม่บอกใครไม่บอกข่าวกลัวแม่ตายกลัวแม่ช็อกเพราะแม่พี่80กว่าแล้วไงเพราะพี่ค่อมเพิ่งตายปิดข่าวไม่บอกใครเกือบตายแม่งลงปอดอารมณ์ไม่เยอะอารมณ์นั้นพี่คิดยังไงอารมณ์นั้นฟังไว้นะครับอันนี้คนเกือบตายอารมณ์นั้นพี่คิดยังไงอารมณ์ที่ตอนนี้แบบใจเราแม่งต้องหนักแน่นแต่พี่รู้ว่าพี่ค่อมไปแล้วตอนเข้าอ่ะใช่ถามว่ากลัวไหมเฉยๆครับผมคิดตลอดเวลาว่ากูไม่มีทางตายเพราะแม่กูยังไม่ตายกูต้องไม่ตายครับเพราะแม่กูยังไม่ตายถ้ากูตายแล้วใครจะดูแลแม่กูใครจะหาเลี้ยงแม่กูแม่ตายอยู่ลงปอดแล้ววันนั้น 10% จังหวะพี่ไม่มีโรคแทรกซ้อนไงแข็งแรงอย่างพี่ค่อมก็เบาหวานความดันเส้นเลือดหัวใจตีบครับหลายโรคพี่ค่อมอ่ะครับผมแล้วช่วงนั้นยาเยอะมันก็ยังไม่เข้ามาใช่ตอนยังไงโอมิครอนนี่แม่งถือว่าติดง่ายรักษาง่ายอาการไม่ถึงกับตายสำหรับคนที่ฉีดยาแล้วใช่ตอนนั้นเพราะวัคซีนยังไม่มีไงรุ่นที่พี่เป็นอ่ะวัคซีนยังไม่ได้ตอนนี้ก็ที่เราคุยเปิดปากคุยกันเนี่ยโดนกันมาคนละ 2-3 เข็มแต่ยังกลัวติดอยู่เหมือนเดิมแม่งเหมือนคนโรคจิตอ่ะแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นแล้วเนี่ยแม่งภูมิมากกว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นอ๋ออย่างนั้นพี่ก็สบายดิไฟเซอร์2เข็มด้วยเพราะช่วงฉีดไฟเซอร์แม่ง60ไปแล้วได้เพราะอายุมากไงโชคดีโชคดีไปถ้าพี่ได้ตามวันนั้นต้องได้แอตต้าแล้วดิแอตต้าเซนต้าพี่เวลาช่วงนี้ตลกก็เหงาหน่อยดิเหงาฮะไม่ค่อยมีงานเฉยเฉยก็บอกแล้วมีข้าวถุงหนึ่งไข่เจียวจางก็กินได้แล้วจริงอ่ะเออไม่สนใจมันอย่าไปเครียดครับผมอย่าไปเครียดไอพี่ชูศรีพี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะนายอะไรจากชำนาญมาเป็นชิติสันชอช้างสระอิต่อเต่าสระอิสอเสือรอเรือรอหันน่ะของหมายกรันพี่เปลี่ยนเองเปลี่ยนมันมีที่มาอีกอ่ะเล่าหน่อยไปกินร้านข้าวต้มเดินผ่านเดินผ่านคนนั่งอยู่คนนะจีนเลยหัวล้านเลยเป็นคนจีนแต่ชื่อบังอันนี้เรื่องจริงนะอาจารย์บังดังมากไงอาจารย์บังนครปฐมครับผมตอนนี้แกเสียแล้วได้ข่าวบอกเฮ้ยกูไม่ใช่บ้าคนดังนะชื่อจริงชื่ออะไรวะชำนาญนามกุลชัยชนะมึงใช้ไปทั่วไอ้ชีวิตมึงไม่เหลือหรอกครับชำนาญตรงอวันแล้วเขารู้ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อที่สั่งเป็นนามสกุลด้วยนะก็ไม่มีเหี้ยอะไรเหมือนเดิมแต่โอเคนะถือว่าโอเคนะดีขึ้นก็ไม่รู้บางทีเขาบอกชื่อพ่อแม่ตั้งมาให้แล้วทำไมมึงต้องเปลี่ยนก็ไม่รู้ทำไมประเทศไทยเรายังเปลี่ยนเลยใช่ไหมเมื่อก่อนอะไรสยามแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอะไรแบงคอกหรือจะเป็นไอ้อะไรกรุงเทพมหานครเนี่ยนั่นอันนั้นชื่อเรื่องกรุงเทพคนเราไม่เกี่ยวหรอมันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาพี่ดนตรีเงียบแล้วพี่ร้องเพลงของพี่ให้ฟังดีกว่าก่อนจบคลิปนี้สักท่อนนึงเพลงของชูศรีเชิญยิ้มนะครับพี่ทูเดี๋ยวพูดผมพูดลำนำก่อนเพลงของชูศรีเชิญยิ้มนะครับร้องไว้เมื่อ40ปีก่อนนะครับตอนนี้ตอนนั้นไม่มี YouTube ไม่ได้ลงแผ่นไหมอัดแผ่นเขาเรียกอัดแผ่นเสียงเป็นแผ่นAB45สปีด45โอเคอัดแผ่นเสียงเปิดพิกอัพรู้จักพิกอัพไหมครับผมที่มันเป็นเครื่องมีเข็มหมุนครับผมได้ขายดีไหมตอนนั้นยอดขายดีบ้าไม่เลยอัดขายอัดเชียอัดเชียอัดเชียเราจะได้ฟังกันนะครับเพลงนี้ใน YouTube มีไหมพี่มีเปิดฟังในเพลงใน YouTube ได้นะชื่อเพลงอะไรฝนพรำช้ำรักฝนพรำช้ำรักถ้าเสียงมันออกไปทางผู้หญิงจะตกใจเพราะอัดตั้งแต่เด็กเชื่อตั้งแต่13นี่62แล้วตอนนั้นเสียงผู้หญิงเลยเหรอว่าเด็กไงเสียงเด็กไงเสียงภาษาลิกากิ่งทองเลยใครร้องใครเขียนให้พี่เพลงนี้หมอธงชัยและกำพลมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ร้องมาธงชัยยังอยู่นะคนแต่งยังอยู่อ้าวคนที่แต่งเพลงนี่ไงจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองภาษาเพลงนี้ทำไมไม่ดังเหมือนเพลงพี่พี่ไม่ดังเหมือนเขาอะหรือออกผิดจังหวะไม่รู้แม่งเป็นนักร้องไม่ดังร้องดีด้วยนะไอ้เหี้ยแต่ไม่ดังถ้าใครเปิดไม่ดังนะครับคุณไปเปิดเครื่องเสียงวัดเยอะๆหน่อยแล้วพี่ตู้ลำเพลก็เปิดให้เต็มที่เลยเดี๋ยวก็ดังอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ร้องเป็ดขอเมตตาร้องนะผมไม่มีค่าตัวให้พี่นะสิ้นแล้วฝนลงฟ้าคงขนองกบขี้ยัดมันร้อง
อกใครกลัดน้องมองมาแค่นี้ไปฟัง YouTube อ่ะนี่นะครับบอกฝากช่องที่เอาไงเอาไปติดต่องานที่ไงเดอชูออสไม่ได้ติดต่องานให้ไปดูใน YouTube พี่เดอพี่สีแล้วก็ออสบักดีช่อง YouTube เดอชูออสฝากติดตามด้วยเดี๋ยวก่อนช่อง YouTube เดอชูออสใช่มีอะไรบ้างในช่องมีคลิปตลกมีคลิปตลกพี่เดอพี่แล้วก็ออสนั่นแหละมีใหม่ทุกวันไหมหรือนานๆปล่อยมุกทีนึงโควิดแม่งเจอกันยากไงตอนที่ปิดโควิดเกือบ2ปีมีคนตามเยอะยังพี่จะ 300,000 แล้วพอมีตังค์ใช้แล้วนะครับ 300,000 ช่วงนี้ช่วยอุดหนุนช่วยอย่างนี้นะครับดูคลิปช่องผมดูคลิปของเดอร์ชูออสอย่าข้ามโฆษณานะครับรายได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายอ๋อข้ามไม่ได้ใช่ไหมใช่มันเปิดดูปุ๊บข้ามโฆษณามันเปิดข้ามเลยไงเราไม่ได้ตังค์ไงช่วยดูโฆษณาทางช่องเดอร์ชูออสแต่จริงๆคนที่ดูออสเนี่ยเขาจะเมตตาเขาจะไม่กดข้ามไม่กดข้ามเมตตาหน่อยนะครับอย่า กดข้ามนะครับทางคนทำตอนนี้มีคนตาม 300,000 แล้ว 290,000 295ประมาณนี้ 295,000 นะครับปล่อยคลิปวันละกี่คลิปหรืออาทิตย์ละกี่คลิปหรือนานทีหรือเอาของเก่ามาขายกินไม่หมุนเพิ่งปล่อยเมื่อวานเมื่อที่4วันคลิปนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยได้อัดไม่ค่อยได้ลงแล้วก็ไม่อยากจะเอามาลงซ้ำๆซากๆคล้ายๆกันมันก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์บ้างอะไรเงี้ยมันโควิดนัดถ่ายกันที่ไหนก็เจอแม่ก็ถ่ายแถวนี้แหละไม่มีนัดไม่เคยทำแบบเป็นการโครงการใหญ่คืออย่าคิดเรื่องโปรดักชันนะครับเอาเรื่องฮาไว้ก่อนใช่ไอโปรดักชันนี้ถ้ามีโปรดักชันเจ๋งก็บางทีเราก็อยากจะพูดบางทีคนถามว่าทำไมลงน้อยจังทำไมไม่ค่อยขำเลยเมื่อก่อนออสขำวันนี้เยอะอะไรเงี้ยแต่พี่ก็บอกไปหลายช่องแล้วบางทีเราก็ไม่ตอบแล้วก็เมื่อก่อนโมโหนะเดี๋ยวนี้เฉยเมื่อก่อนมีใครบอกไอ้นี่เล่นไม่ขำนี่ฉุนมากมันก็มีการแบบขึ้นหน่อยตอนนี้ปล่อยแม่งเพราะคนที่ชอบเราก็มีคนที่ชอบเราก็จะไปตอบโต้ไอ้คนที่ไม่ชอบใช่อย่าพูดอุ้ยเมื่อก่อนออสแม่งโคตรขำเลยอยู่สมัยก่อนดังใหม่ๆออสเล่นธรรมชาติฮาขำกว่านี้เยอะคนแม่งมาต่อเลยนะเมื่อก่อนออสฮาจริงแต่ไม่มีกินตอนนี้ออสไม่ฮาแต่มีกินคุณว่าอันไหนดีกว่าไอ้นั่นไม่ตอบหน่อยมันมีคนชอบเราไงมันมีคนชอบแล้วไม่ชอบใช่ไอ้คนที่ไม่ชอบเนี่ยลบทิ้งก็จบเราไม่ลบปล่อยเขาปล่อยเขารีเขาไปลบทำไมเขาเข้ามาดูเราถ้าเกิดมันไม่เข้ามามันจะเม้นเราได้ไงพี่ต้องผมบอกงี้นะถ้าพี่บอกว่าใครบอกว่าพี่แกล้งโมโหมาหน่อยแกล้งโต้ตอบไปหน่อยเดี๋ยวมันจะโต้ตอบพี่มันดูตอบมันก็จะไปอวดเพื่อนมันเท่ไอ้สีแบงตอบกูไงปล่อยเขาเขาก็ถึงบอกไงแบบอาจารย์เฉลิมชัยมึงไม่ชอบกูช่างมึงเลยครับสักวันเดี๋ยวมึงเข้าใจกูเองอ่ะครับผมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันการเวลาเนี่ยมันตัดสินอยู่แล้วเฮ้ยพี่ตลกทำไมมีเมียสวยอ่ะมันเกิดจากอะไรทำจริงไอ้เหี้ยทำไมตลกไม่มีขี้เหร่กูก็ไม่เอาเลยกูก็ต้องเอาสวยคนเราใครไปเอาคนขี้เหร่ไหมใช่ไหมก็การสวยทุกคนแหละนี่นะครับข้อคิดเก่งเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมเข้าไปดูช่องอะไรนะพี่เดอร์ชูออสเดอร์ชูออสพี่เดอร์ดอกสะดาวชูสีเชิญยิ้มออสต่างดีเดอร์ชูออสดูนะครับอย่ากดข้ามโฆษณานะครับเพื่อให้ได้มีรายได้พอที่จะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารถเมื่อก่อนก็ได้เยอะนะเดี๋ยวนี้ได้เยอะคือแบ่งได้เดือนคน 7-8,000 เดือนเนี้ยมาหลายคนไงไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แบ่งกันไม่ลงตัวไม่แบ่ก็มันน้อยมาก4เดือนมาแล้วในปากแห้งไอ้เหี้ย YouTube ไม่โซเชียลมันเกิดขึ้นเยอะไงมันหลายช่องแล้วก็เข้าใจไงครับผมเฮ้ยพี่ต้องทำผมแนะนำนะพี่ทำมันทุกเรื่องเลยพี่อย่าทำเรื่องตลกเรื่องเดียวตลกพากินหน่อยทำแบบไหนแบบนั่งคุยอย่างเงี้ยก็พี่บอกไปร้านนู้นน่ะก็ไปพี่ตลกพากินก็ได้นี่อ๋อตลกพากินอะไรเงี้ยตลกพาเที่ยวมันก็ไปซ้ำก็อีกก็ตลกพี่จะซ้ำได้ไงหน้าตาพี่คนเดียวพี่ก็ทำเป็นตลกพากินไปช่วงนี้มันโควิดไงถึงบอกไงพากินไม่ได้ไอเราไม่กลัวหรอกคนอื่นเขากลัวไงครับผมเนี่ยนะครับต้องทนก่อนเดี๋ยวมันก็หายก็สู้ๆกันไปนะครับเฮ้ยตลกเขาไปทำมาหากินอะไรช่วงนี้เป็นหลักเลยอ่ะบางคนก็เปิดร้านขึ้นตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะครับเราไม่ก็คิดดีๆกับตลกไวเท่าไหร่นะพี่61ย่าง62ยังเตะปี๊บดังปิ๋วเลยนะครับหน้าเด็กมากเลยเนี่ยก็บอกอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดอย่าไปจริงจังเลยกับชีวิต
อย่าไปงมงายกับอดีตอดีตแม่งกลับมาไม่ได้อย่าไปจมปลักอยู่กับมันครับโถถ้าเกิดจมปลักอยู่กับอดีตนะอีกคนที่ตายแม่งฟื้นขึ้นมาเป็นร้อยที่เจอเราแม่งก็ตายเป็นสิบแล้วนะอย่าไปจมปลักกับอดีตอย่าไปจมปลักกับอดีตอย่าฟังความข้างเดียวอย่าดูข่าวช่องเดียวอย่าเสพอะไรหูเดียวอย่าดูตลกเรื่องคนเดียวนะครับไปดูช่องอื่นบ้างก็ได้ไม่ได้เรื่องตลกดูช่องนี้ช่องเดียวเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบด่าใครถามว่าการเมืองสนใจไหมสนใจแต่เราไม่ยุ่งเราก็สนใจพี่เคยแซวการเมืองไหมไม่เพราะอะไรมุกตลกอย่างอื่นเยอะแยะไหมเฮ้ยทำไมพี่ไม่เล่นมุกการเมืองอะตั้งแต่เล่นเป็นตลกมาพี่ก็ไม่เคยไม่เคยหรอแต่รู้สึกมุกเนี้ยพี่คิดมาเล่นตั้งนานแล้วกูเกลียดรัฐบาลกูไม่ชอบรัฐบาลกูชอบใต้ดินสองตัวมันได้เยอะกว่าอันนี้พี่เล่นตั้งนานไม่ได้จำใครมาเลยนะพี่เล่นมาตั้งนานแล้วผมก็เกลียดรัฐบาลครับมันเลือกไม่ได้มันเลือกลำบากรัฐบาลเนี่ยแต่ถ้าใต้ดินไม่ต้องใต้ดินตรงๆเลยใต้ดินสองตัวมันได้เยอะเลยรัฐบาลได้สองพันใต้ดินแม่งได้ตั้งเจ็ดแปดพันถ้าเลือกรัฐบาลนะราคาคงที่10บาทไม่ได้20จริงๆแล้วตลกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแซวพวกสสบ้างเจ้าพ่อบ้างอะไรเงี้ยโดนตบเยอะนะเฮ้ยแซวเขาไม่ได้มาตบนะครับลูกน้องตบลูกน้องตบไอ้ที่เขาชอบใจเขาชอบไปแต่ที่ไม่ชอบเยอะกว่าเราจะทำยังไงให้คนเกลียดน้อยที่สุดพอแล้วอย่าไปทำให้คนเกลียดมากเลยบางทีพูดไปมันก็สองไผ่เบี้ยครับนิ่งเสียมันก็สมการกุ่งกินนี่ใช่ไหมไม่เกี่ยวปล่อยแม่งยังแม่งไอ้พี่ปล่อยคลิปวันไหนประมาณวันไหนไม่มีกำหนดวันไม่เกี่ยวไม่ตามสบายเลยแต่ช่วงนี้เพิ่งปล่อยนะตอนที่เราอัดเนี่ยทำไมข่าวพี่แตงโมดังชิบหายออกไปปล่อยไปแป๊กแน่นี่เราอัดวันที่ไหนนะวันนี้วันที่อีก2วันหวยออก27วันนี้27เราโดนกันมาคนละ 2-3 เข็มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะติดอันนี้ติดมาแล้วมีภูมิคุ้มกันมากกว่าคนอื่นไฟเซอร์2เข็มแล้วด้วยกะจะไปอีกสักเข็มนึงเฮ้ยพี่9พี่ยังไม่รู้ต้องถามหมอก่อน แต่โรงพยาบาลเขาติดต่อมาแล้วนะเขาบอกว่าสามารถบูสต์ได้อีกครับก็ฉีดกันไว้นะครับแล้วก็ไปแต่จังหวัดถ้าไม่เจอคนที่ไม่รู้จักคุณก็ติดไม่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีอะไรว่าโมเดอร์นาครับผมมีไฟเซอร์แล้วตอนนี้ครับผมสบายใจขึ้นคือบูสต์ครับเขาเรียกไอเอ็มไออะไรนะเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษผมไม่ถนัดเหมือนกันพ่อแม่ก็ไม่เคยมีผัวฝรั่งเลยจำอะไรไม่ค่อยได้ก็อย่าคิดอะไรมากนะครับเอาที่เป็นสาระไปดูไอ้ไม่มีเป็นสาระคุณก็วางไว้เก็บไว้เดี๋ยวไว้ก็ดูตลกใครตลกนะครับไปดูช่องพี่เดอร์ชูออสออสตลกนี้แม่งเล่นยากคนดูแม่งเก่งกับตลกอีกพวกนี้ที่พวกวัยรุ่นพวกวัยรุ่นมันคำศัพท์มันฮากว่ามันไม่ใช่ฮากว่าหรอกคำศัพท์มันเก่งนะมันมีไอเดียมันเจิดกว่าพวกเราสมัยก็เหี้ย60กว่าแล้วมึง20กว่ามึงก็มันเจิดกว่ามันเจิดเราต้องยอมรับเด็กรุ่นใหม่นะจริงๆนะเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าเกิดมึงมาเล่นตลกบนเวทีมึงตายกูสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกครับเขาเรียกว่าทฤษฎีดีครับทฤษฎีพวกนี้ดีแต่ปฏิบัติสู้เราไม่ได้ครับผมเราไม่มีความรู้แต่มึงปฏิบัติมันสู้กูไม่ได้อยู่แล้วพี่จุถ้าหาค่าตัวพี่ไปวงพี่ค่าตัวเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีวงไม่คณะไม่มีคณะยังไม่มีไม่มีโดยมากจะไปคนเดียวไปคนเดียวค่าตัวเท่าไหร่ท็อกร้องค่าตัวเท่าไหร่อยู่ที่ใกล้ไกลครับต่ำสุด 30,000 เนี่ยแล้วไม่ค่อยไปด้วยบางทีไม่ค่อยอยากไปครับผมไม่อยากแบบไม่ต่ำสุด 30,000 นะครับร้องกี่เพลงชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงนะครับติดต่อมาที่เบอร์ไหนขอเบอร์หน่อยเพื่อมีคนดู061 562 562 39 39 32 32โทรมาเรื่องงานเนี่ยไอ้เหี้ยมันอย่าโทรมาเรื่องมาสมัครตลกกูยังไงเอาตัวไปรอดไอ้เหี้ยบางคนโทรมาพี่ผมอยากเล่นตลกโถเล่นเองอยู่บ้านมันอยู่โทรพอแล้วลงTikTokไปอยากเล่นลงTikTokไปไอ้พี่ทำTikTokบ้างไหมทำฝากไปดูด้วยนะครับเพื่อที่จะขายเครียดลงไป2วันล้าน7คนไม่เข้ามาดูเฮ้ยจริงพี่ลงเรื่องอะไรกินข้าวกับออสออสนั่งกินข้าวนั่งคุยกันมันตลกตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยจริงๆไอ้เรื่องนั่งกินข้าวนี่สุดนั่งดูกันใช่ไอ้ใครแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับคุณเห็นคุณชูศรีนั่งกินข้าวแล้วคุณตลกตรงไหนกับออสเข้าไปดูร้าน7ลง2วันร้าน7วันแรกเกือบล้านอ่ะวันที่2เนี่ยวันนี้วันที่2ล้าน7ล้าน7ใช่ผมงงอ่ะนั่งกินข้าวกันเขากินข้าวพี่กินข้าวกับอะไรเขากินผมไม่ได้กินผมเป็นคนทำให้เขากินผัดเขาผัดใส่น้ำปลาเชิญยิ้มของพี่เป็ดแค่นี้ครับต
ประมาณสักเกือบ 3-4 นาทีลงคนเข้ามาดูร้าน7ณตอนนี้นะครับร้าน7ดูนั่นแล้วก็มาดูช่อง YouTube พี่ด้วยนะครับช่วยๆกันไปในยุคนี้เพราะ TikTok ไม่ได้ตังค์ TikTok ไม่ได้ตังค์ได้แต่ชื่อใช่ได้แต่หาก็ช่วยตามพอดู TikTok แล้วช่วยตามดูช่องเดอชูออสแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ